สรุปตัวเต็มตอนที่277ในโตเกียวรีเวนเจอร์สซึ่งเป็นตอนก่อนอวสานนะครับหลังจากตอนที่แล้วทาเคมิจิตอนเด็กกับเมกี้ตอนเด็กได้เจอกันเมกี้เรียกทาเคมิจิว่าทาเคมิจิทาเคมิจิจึงได้รู้ว่าทั้งสองได้ย้อนเวลามาพร้อมกันจากนั้นทั้งสองต่างพูดว่ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเมกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันในวินาทีที่ทาเคมิจิตายนั้นเขาภาวนาให้ทาเคมิจินั้นลืมตาขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวอีกทีเขาก็มาอยู่ที่นี่แล้วทาเคมิจิก็บอกไปว่าเมื่อฉันได้สัมผัสน้ำตาของเมกี้เขาก็ตื่นขึ้นมาและอยู่ที่นี่แล้วนั่นแสดงว่าน้ำตาของเมกี้เป็นกุญแจสำหรับการเดินทางข้ามเวลาแน่นอนนะครับจากนั้นทั้งสองก็วิ่งไปด้วยความดีใจไปยังที่ที่หนึ่งเมกี้และทาเคมิจิได้ไปยืนอยู่บนดาดฟ้าของอาคารแห่งหนึ่งจากนั้นเมกี้ก็ถามว่าพวกเราจะทำยังไงต่อทาเคมิจิก็บอกว่าเขาต่อสู้ตามวิธีของตัวเองมาตลอดแต่ตอนนี้เขามีเมกี้แล้วจากนั้นทั้งสองก็บอกว่าเรามาสั่งสางเรื่องนี้ด้วยกันเถอะนี่คือการแก้แค้นของพวกเราหลังจากนั้นทาเคมิจิและเมกี้ก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กและเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นรวมถึงทุกคนเริ่มจากการก่อตั้งสมาชิกตัวมันแต่เดิมมี6คนคือเมกี้บาจิราเคนคาสุโทระมิเซียและปาจินตอนนี้เพิ่มทาเคมิจิมาอีก1คนเป็น7คนทาเคมิจิจึงชักชวนคนคนหนึ่งมาคนคนนั้นคือคิสกิเทตะทางด้านเมกี้ก็ขอฮารุจิโยะเข้าร่วมด้วยแม้ว่าฮารุจิโยะจะไม่อยากเข้าร่วมก็ตามสรุปแล้วตอนนี้สมาชิกผู้ก่อตั้งทั้งหมดมี9คนนะครับคือเมกี้บาจิราเคนคาสุโทระมิซิยะปาจินทาเคมิจิคิสกิและก็ฮารุชิโยะนะครับจะมาถึงวันเกิดของเมกี้ชินจิโร่ได้มอบรถ CB250T ให้เป็นของขวัญสำหรับวันเกิดของเมกี้หลังจากนั้นพวกเขาก็ช่วยเหลือครอบครัวของไทจูในที่สุดเมกี้และเคมิจิก็ทำสำเร็จโดยใช้ความทรงจำทุกอย่างที่ผ่านมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างแก๊งตัวมาเริ่มมีสมาชิกมากขึ้นและยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีหัวหน้าแก๊งคือซาโนะมันจิโร่รักษาการหัวหน้าแก๊งหรือหัวหน้าแก๊งคนที่2คือฮานากาคิทาเคมิจิรองหัวหน้าแก๊งคือริฮูจิเคนหรือราเคนมีฮันมะและคิสกิเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งนะครับหัวหน้าหน่วยที่1คือบาจิรองหัวหน้าหน่วยที่1จิฟุยุหัวหน้าหน่วยที่2คือมิซุยะและรองหัวหน้าหน่วยที่2คือทักไคหัวหน้าหน่วยที่3คือปาจินและรองหัวหน้าหน่วยที่3คือเปยังหัวหน้าหน่วยที่4คือคาสุโทระรองหัวหน้าหน่วยที่4ไม่มีหัวหน้าหน่วยที่5คือฮารุจิโยรองหัวหน้าหน่วยที่5คือเซนจูหัวหน้าหน่วยที่6คือสไมลี่รองหัวหน้าหน่วยที่6คือแองกรีหัวหน้าหน่วยที่7คือไทจูรองหัวหน้าหน่วยที่7ไม่มีนะครับแต่มีอินุอิและโคโนอิเป็นมือขวาและมือซ้ายนะครับหัวหน้าหน่วยที่8คืออิซานะรองหัวหน้าหน่วยที่8คือคาคุโจนะครับพร้อมกับสมาชิกในหน่วยที่8คือรันลินโดมูโจมอจิชิออนนะครับและในที่สุดโตมันก็เป็นแก๊งอันดับ1ของโตเกียวและเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างเมกี้จึงตัดสินใจยุบแก๊งโตมันจนเวลาล่วงเลยมา11ปีนะครับในวันที่3กรกฎาคมปีคริสต์ศักราช2017นะครับและสถานที่นี้ก็เหมือนจะเป็นโบสถ์หรือสถานที่การลั่นระฆังวิวาห์นะครับเราคงต้องไปดูตอนต่อไปในตอนที่278หรือตอนอวสานนะครับว่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือไม่แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ